สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ9พฤศจิกายน2560ได้เวลาที่เราจะประมูลชวนชมต้นนี้กันแล้วนะครับสายพันธุ์ของเขาก็คืออาราบิกัมแต่ว่าคุณบอยนี่จำไม่ได้ว่ามาจากสายไหนคุณบอยเองเนี่ยเขาปั้นชวนชมต้นนี้มาตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับอย่างที่เป็นที่รู้กันในวงการนะครับคุณบอยเนี่ยเขาจะซื้อชวนชมโดยเฉพาะสายพันธุ์อาราบิกัมเนี่ยนะครับต้นเล็กๆนะครับที่มองเห็นแววว่าสามารถที่จะปั้นได้เนี่ยเขาก็จะซื้อมาแล้วเขาก็ปั้นนะครับปั้นจนกระทั่งต้นของเขาเติบใหญ่บางต้นก็นำไปประกวดนะครับแล้วบางต้นเองเนี่ยหลังจากที่ประกวดแล้วก็นำมาให้ทีวีชวนชมประมูลต้นนี้ผมไม่ได้ถามคุณบอยนะครับว่าผ่านเวทีประกวดมาหรือยังแต่ที่เด่นของชวนชมต้นนี้ก็คือนี่แหละครับลำต้นของเขาเนี่ยคุณบอยเขายกขึ้นสูงก็มองลำต้นนี่เป็นแท่งยาวเลยนะครับสูงเด่นเป็นสง่าแม้ว่าเขาจะเป็นยักษ์อาราบิกัมก็ตามแล้วที่เด่นคุณบอยบอกมาว่าก็คือสายเนี้ยนะครับอาราบิกัมสายเนี้ยเขามีดอกที่ดกมากนะครับท่านที่ชอบไม้ดกแล้วก็ฟอร์มทรงต้นแบบนี้รวมทั้งทรงพุ่มนะครับที่คุณบอยเขาบังคับให้เป็นรูปครึ่งวงกลมไว้เนี่ยท่านไหนชอบก็มาถึงแล้วล่ะครับเลิกงามยามดีที่เราจะประมูลชวนชมต้นนี้ในวันนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะประมูลเนี่ยนะครับให้ท่านไปรับชมสัดส่วนของเขาอย่างละเอียดกันก่อนครับขนาดของลำต้นเขาเนี่ยฝ่ามือของผมนะครับสองข้างอย่างนี้นะครับไม่สามารถที่จะรอบได้นะครับด้านนี้ผมเอานิ้วโป้งชิดกันแต่ว่าข้างหน้าที่เหลือพื้นที่นั่นก็คือไม่ถึงนะครับขนาดของเขาก็ถือว่ามีลำต้นที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าให้เห็นภาพชัดๆนี่ก็ประมาณสักขาโป้งผมได้นะครับลำต้นของเขาแล้วที่โดดเด่นของชวนชมต้นนี้ก็คือลำต้นของเขาเนี่ยแหละครับคุณบอยลาดพร้าวเนี่ยแกปั้นโดยการยกลำต้นของเขาเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาราบิกัมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ
อ้วนๆเตี้ยๆนะครับอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาโตไปมากกว่านี้ยังไงก็ยังเป็นไม้ที่มีคอลำต้นก็จะยังสูงเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับการจัดรากเนี่ยคุณบอยเขาก็คัดรากบางเส้นที่ไม่ได้ช่องไฟออกไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแผลของเขาก็หายเพราะว่าคัดออกไปนานแล้วล่ะแล้วการจัดรากของเขาเนี่ยก็จัดแบบดำดิ่งนะครับดำดิ่ง45องศา35องศาได้เลยนะครับต้นนี้โคดรากของเขาเนี่ยพอโตไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะยกขึ้นได้อีกนะครับก็จะทำให้ลำต้นของเขาเนี่ยเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกก็จะทำให้เป็นไม้ที่มีสูงเด่นเป็นสง่าว่างั้นเถอะครับมาถึงกิ่งนะครับหรือว่าทรงพุ่มของชนชมต้นนี้คุณบอยเขาก็ตั้งแต่ยังเล็กมาเลยนะครับเขาก็คัดกิ่งไหนที่ไม่ต้องการนะครับออกไปแล้วก็ทำให้ได้รูปทรงดอกเห็ดนะครับก็คือครึ่งวงกลมก็เป็นทรงพุ่มที่สวยงามแล้วกิ่งของสายพันธุ์นี้นะครับดูจากข้อกิ่งของเขาเนี่ยข้อกิ่งสั้นอย่างนี้ก็สบายใจได้นะครับในเรื่องของอาการยืดนะครับเพราะคงจะไม่มีอาการยืดถ้าหากว่าท่านที่ชนะประมูลแล้วนำไปเลี้ยงเนี่ยนะครับให้เขาอยู่ในที่ได้รับแสงอย่างเต็มที่อาการยืดยาวก็จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วที่คุณบอยบอกไว้ก็คือว่าชนชมตัวนี้เขาเป็นสายอาราบิก้านะครับแต่ว่าอยู่ในสายที่ให้ดอกโดกมากซึ่งก็คงจะจริงเพราะว่าตอนนี้นะครับในขณะนี้ดูแต่ละกิ่งเนี่ยเขาตีตาดอกออกดอกมาแทบทุกกิ่งเลยนะครับThank you.
มถ่ายทำอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมประมูลเนี่ยได้ดูสัดส่วนของชวนชมต้นนี้กันก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดสินใจต่อการเคาะต่อการใส่ราคากันนะครับกฎกติกาในการประมูลเนี่ยเราก็จะเริ่มประมูลในเวลาตีห้าของวันที่9พฤศจิกายน2560แล้วก็จะปิดประมูลในวันเดียวกันในเวลา4ทุ่มนะครับเราตั้งราคาเริ่มต้นเนี่ยไว้ที่500บาทข้อต่อไปเนี่ยท่านจะใส่ราคามาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วกันเพื่อที่จะสะดวกทั้งตอนที่ท่านโอนแล้วก็สะดวกทางผมเช็คเงินในบัญชีด้วยท่านที่ชนะการประมูลขอความกรุณาช่วยในเรื่องของค่าส่งด้วยนะครับต้นนี้เราคิดค่าส่งที่ราคา150บาทสำหรับการส่ง EMS พร้อมกันหรือยังครับพร้อมเราไปเคาะกันได้เลยครับ